หลังจากที่ศึกหอคอยเวท8ชั้นจบลงนะครับผมพระเอกนั้นก็คือผู้ชนะที่สามารถขึ้นไปยังชั้นสูงสุดได้สำเร็จทำให้สำนักยานของพระเอกนั้นหลอดผลจากการถูกยึดไปได้แถมพระเอกยังได้รับพลังลึกลับที่มาจากหอคอยเวท8ชั้นอีกด้วยและพระเอกนั้นก็อยู่บนชั้น8เป็นเวลากว่า24วันอยู่ก็เลยเป็นห่วงพระเอกมากๆแต่อาจารย์หยานก็บอกว่าพระเอกน่าจะกำลังเข้าฌานอยู่เพื่อบรรลุเป็นจอมเวทระดับที่3และฉากก็ตัดมาที่พระเอกซึ่งในที่สุดเขาก็ระเบิดพลังอันมหาศาลออกมาและได้เลื่อนเป็นระดับ3ได้สำเร็จซึ่งนั่นก็ทำให้ยูและอาจารย์หยานก็ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวและพระเอกก็ทำการทดสอบพลังที่ได้มาซึ่งเป็นพลังที่ทรงพลังมากๆแต่ทว่าพระเอกก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าหอคอยนั้นมันกำลังเรียกหาพระเอกอยู่แต่ทันใดนั้นพระเอกก็หายตัวไปจากหอคอยซึ่งอาจารย์หยานนั้นก็ถึงกับงงที่จู่ๆดวงไฟของพระเอกมันก็หายไปและอาจารย์หยานก็บอกว่าพระเอกนั้นน่าจะถูกย้ายไปยังอีกมิติหนึ่งตำนานกล่าวเอาไว้ว่าคนที่สร้างหอคอยนี้ขึ้นมาเขาได้สร้างประตูมิติซ่อนไว้ในหอคอยด้วยซึ่งข้างในมิตินั้นจะมีขุมทรัพย์บางอย่างอยู่เผื่อล่อคอยคนที่ถูกลิขิตไว้และจากนั้นพลังของพระเอกก็พาเขาวิ่งมาจนถึงแท่นศิลาหน้าตาประหลาดแล้วก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าข้าไม่เคยคิดเลยว่าที่นี่จะมีสัญลักษณ์โบราณอยู่ด้วยและพระเอกนั้นก็ถึงกับงงว่านั่นมันเสียงของใกล้กันและเสียงนั้นก็พูดต่อว่าไม่ได้เจอกันหลายเดือนเจ้าลืมเสียงของข้าไปแล้วหรือไงซึ่งนี่นะครับก็คือเสียงของจิ้งจอกขาวที่อยู่ในตัวของพระเอกดูเหมือนว่าจิ้งจอกขาวนั้นจะพักฟื้นพลังเสร็จแล้วแถมยังมีสีที่เปลี่ยนไปด้วยและมีรูปร่างที่เหมือนตัวพังพรมากไปกว่าเดิมอีกและมันก็ชมพระเอกว่าชุดใหม่พระเอกเนี่ยเท่สุดๆไปเลยและพระเอกก็ดูแข็งแกร่งขึ้นมากและพระเอกก็บอกกับมันว่าเจ้าจะหลับนานเกินไปแล้วนะแล้วก็จับมันมาเล่นทั้งที่จิ้งจอกขาวนั้นเป็นถึงสัตว์ในตำนานที่มีพลังระดับพระการและพระเอกก็ถามไปว่าทำไมสีบนตัวเจ้าถึงเปลี่ยนไปซึ่งจิ้งจอกขาวก็บอกว่านี่ก็คือร่างที่แท้จริงของข้ายังไงล่ะแต่พระเอกนั้นก็เมินใส่และบอกว่าเจ้ารู้จักสัญลักษณ์นี้ได้ยังไงจิ้งจอกขาวก็ทำหน้าเอื่อมและบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นถึงจอมเวทระดับ3แต่กลับไม่รู้จักสัญลักษณ์โบราณเนี่ยนะบนโลกใบนี้นั่นนะสัญลักษณ์นี้ก็คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดจริงๆนะข้าจะบอกให้พลังเวทมนต์น่ะมีแก่นแท้ของมันอยู่และสัญลักษณ์ก็ถูกแบ่งเป็นหลายระดับแต่ระดับสูงสุดจะถูกเรียกว่าสัญลักษณ์โบราณไม่มีใครสร้างมันขึ้นมาแต่มันถูกสร้างจากกฎของโลกและสวรรค์มันมีทั้งหมด8รูปแบบซึ่งล้วนแล้วแต่มีพลังของสวรรค์ซ่อนอยู่และใครที่มีสัญลักษณ์แบบนี้จะถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและศิลาที่เจ้าเห็นมันก็เป็นแค่จารึกเท่านั้นที่ถูกจารึกไว้โดยผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งแต่พระเอกก็บอกว่าสัญลักษณ์พลังของเขามันคล้ายกับบนศิลามากๆจากนั้นแท่นศิลาก็ทำการสร้างภาพนิมิตขึ้นมาเพื่อบอกใบ้พระเอกว่าสัญลักษณ์โบราณซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างณเมืองยานแห่งนี้และพระเอกก็บอกว่าภายในอีก2ปีตระกูลลิ้นของเขาก็จะจัดการประลองขึ้นอีกครั้งแต่พระเอกก็จะได้พบกับชายผู้นั้นลิ้นล้างเทียนคนที่เอาชนะพ่อพระเอกและทำให้พ่อของเขาถึงกับต้องพิการและพระเอกจะต้องเอาชนะหมอนั่นให้ได้อย่างแน่นอนและจิ้งจอกขาวก็บอกกับพระเอกว่าให้เก็บเรื่องสัญลักษณ์โบราณไว้เป็นความลับด้วยไม่อย่างนั้นเจ้าอาจต้องลงเอยเหมือนข้าและพระเอกก็กล่าวขอบคุณจิ้งจอกขาวจิ้งจอกขาวจึงตอบไม่ต้องขอบคุณหรอกข้าแค่กลัวว่าถ้าเจ้าตายข้าก็จะตายไปด้วยแค่นั้นแหละไปกันได้แล้วซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจิ้งจอกขาวเนี่ยนะครับจะปากแข็งเอามากๆเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงพระเอกนั่นเองพอทั้งสองนั้นได้เจอกันบ่อยจนเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันแต่จิ้งจอกขาวเองก็ชอบที่พระเอกเป็นคนดียอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวจากนั้นน้องพระเอกก็เดินมาถึงที่สำนักยานพอพระเอกนั้นหายตัวไปเกิน10วันแล้วถึงตอนแรกคนในสำนักก็คิดว่าน้องพระเอกนั้นคือผู้บุกรุกแต่พอได้รู้ว่าเป็นน้องของหลินตงพวกเขาจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากนั้นพระเอกก็กระโดดลงมาจากหอคอยและได้พบกับอาจารย์หยานและยูซึ่งทั้งสองคนก็ทำการกล่าวขอบคุณพระเอกที่ทำให้สำนักยานไม่ถูกยึดเอาไปแต่ทว่าคราวนี้ยูก็ปฏิบัติกับพระเอกเปลี่ยนไปจากที่ชอบทำหน้าบึ้งใส่ก็เปลี่ยนเป็นเขินแทนดูเหมือนกับว่าตอนนี้เธอจะแอบชอบพระเอกอยู่ด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้พระเอกถึงกับเขินเลยทีเดียวจากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับน้องสาวซึ่งมาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวด่วนว่ามีคนบุกรุกมาที่หมู่บ้านทำร้ายชาวเมืองและปู่กับพ่อของพระเอกก็กำลังสู้กับพวกมันอยู่พระเอกได้ยินดังนั้นจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งไปพระเอกนั้นเป็นห่วงพ่อมากๆเพราะพ่อของเขาร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงและฉากก็ตัดมาณหมู่บ้านของพระเอกซึ่งพ่อของเขานั้นก็กำลังถูกซ้อมจนน่วมและถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มโจรภูเขาที่มีชื่อเรียกว่ากลุ่มดาบปีศาจและมีหัวหน้าชื่อกุยหยานพวกมันมาที่นี่ก็เพื่อบังคับให้ตระกูลของพระเอกยกเหมืองแร่ยางยวนให้ปู่ของพระเอกไม่มีทางเลือกจึงยอมมอบแผนที่เมืองให้กับพวกมันแต่เมื่อกุยหยานได้แผนที่มันก็ไม่รักษาสัญญาและกำลังจะสังหารพ่อของพระเอกและทันใดนั้นจู่ๆดาบของมันก็ลอยกระเด็นออกไปและพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างหล่อและพระเอกก็ทำการใช้มีดน้ำแข็งโจมตีใส่มันซึ่งกุยหยานนั้นก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้พระเอกก็เลยเพิ่มระดับพลังและซัดกุยหยานจนกระเด็นและมันก็ทำการใช้ท่าไม้ตายโจมตีมาใส่พระเอกแต่พระเอกเนี่ยนะครับผมก็ทำการใช้ดาบที่ขโมยมาจาก2พี่น้องป้องกันเอาไว้ได้และโจมตีสวนกลับไปจนหัว หน้าโจรก็ถึงกับสุดเลยทีเดียวและกุยหยานก็บอกพระเอกว่าอย่าได้ใจไปหน่อยเลยเพราะว่าเจ้ายังไม่เคยได้เห็นสุดยอดเคล็ดวิชาลับและหัวหน้าโจรก็ทำการสร้างร่างโคลนขึ้นมาโจมตีใส่พระเอกซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ามันทำอะไรพระเอกไม่ได้เลยกุยหยานเห็นดังนั้นก็เลยปล่อยพลังไปรอบๆเพื่อโจมตีใส่ชาวบ้านและคนของตระกูลพระเอกและเมื่อพระเอกเห็นว่ากุยหยานนั้นทำการขี้โกงพระเอกก็เลยใช้ท่าไม้ตายผนึกแสงแห่งเทพซัดใส่กุยหยานเข้าไปเต็มๆจนหัวหน้าโจรไปถึงกับล่วงเลยทีเดียวและพวกโจรภูเขาก็หนีกลับไปด้วยความกลัวและคนของตระกูลพระเอกก็ฉลองกันด้วยความดีใจจากนั้นฉากก็ตัดมาตอนนี้พระเอกนั้นได้กลายเป็นปรมาจารย์ฝึกสอนคนในหมู่บ้านให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมไปถึงลินฉาซึ่งเคยเป็นถึงคู่กัดของพระเอกแต่ทว่าตอนนี้เขาก็กลายเป็นลูกศิษย์ของพระเอกไปซะอย่างนั้นจากนั้นพระเอกเนี่ยนะครับผมก็มานั่งสมาธิเพื่อเพิ่มพูนระดับพลังเวทแต่เขาก็พบว่าพลังมันเพิ่มยากมากๆเพราะยิ่งระดับสูงก็ยิ่งฝึกฝนยากและทันใดนั้นเสี่ยวหยานก็วิ่งมาหาพระเอกและพยายามเรียกให้เขาไปที่ไหนสักที่หนึ่งพระเอกซึ่งกลับมาถึงที่บ้านก็ได้พบกับน้องสาวที่มีไอความเย็นปกคลุมไปทั่วร่างดูเหมือนกับว่าโลกประหลาดนี้มันจะกลับมาอีกแล้วแต่ทันใดนั้นจิ้งจอกเขาก็บอกกับพระเอกว่าร่างกายของน้องพระเอกเป็นแบบหายากที่ต้องการพลังงานหยินมาเติมเต็มอยู่ตลอดแต่ความพิเศษก็คือถ้าน้องพระเอกสามารถทำได้เธอก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดๆแต่ถ้าไม่ได้รับพลังหยินน้องของพระเอกก็อาจต้องตายเช้าวันต่อมาพระเอกก็เลยมาพบกับซูสาวสวยที่แอบชอบพระเอกอยู่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นั้นพระเอกนั้นจะมีสาวสวย2คนที่แอบชอบเขาอยู่และพระเอกก็เกรงใจซูสุดๆที่มารบกวนเธอซูก็เลยบอกไปว่าลืมไปแล้วหรือไงว่าข้ายินดีช่วยทุกเรื่องและข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นจอมเวทระดับ3แล้วแถมยังเอาชนะกุยหยานได้อีกและซูก็ทำการมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับพระเอกที่เขาสามารถบรรลุไประดับ3ได้ซึ่งมันก็คือผลไม้ปีศาจและซูก็บอกอีกว่าเธอไม่มีของวิเศษที่ใช้เพิ่มพลังหยินได้เลยแต่ที่ภูเขาเพลิงที่นั่นจะมีถ้ำอยู่ข่าวลือบอกว่าที่นั่นมีพลังหยินซ่อนอยู่และตระกูลต่างๆก็เริ่มส่งคนไปชิงมันแล้วพระเอกจึงกล่าวขอบคุณและรีบเดินทางกลับแต่ฉากก็ตัดมามีสาวสวยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลินแต่เดินทางมาเพื่อพบกับพ่อพระเอกซึ่งตระกูลหลินหลักนั้นก็ส่งเธอมาเพื่อเป็นหัวหน้าทีมเพราะว่าเธอมีฝีมือต่อสู้ที่เก่งกาจมากๆซึ่งตระกูลหลินของพระเอกก็คือตระกูลหลินรองเพราะพ่อของพระเอกเคยแพ้การต่อสู้ทำให้พวกของเขาถูกขับไล่จากตระกูลหลินหลักและปู่ของพระเอกก็ขอยืมความสามารถของเธอเพื่อบุกไปยังภูเขาเพลิงและชิงของวิเศษกลับมาแต่ปู่ของพระเอกก็บอกว่าให้พาพระเอกไปด้วยเพราะพระเอกนั้นมีฝีมือต่อสู้ที่เทพสุดๆแต่หลินก็บอกว่าที่แห่งนั้นมันอันตรายมากๆถ้าพาคนไปด้วยก็จะเกะกะเปล่าๆแต่เมื่อหลินเนี่ยนะครับผมเดินออกมาด้านนอกเธอก็พบว่าน้องชายของเธอนั้นกำลังพูดจาดูถูกคนของตระกูลหลินรองพระเอกที่ได้เห็นก็ถึงกับยอมไม่ได้และกำลังจะเข้ามาซัดกันบนเวทีการประลองซึ่งหลินเองก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าเธอก็อยากเห็นฝีมือการต่อสู้ของพระเอกและพระเอกก็พบว่าชายคนนี้นั้นมีระดับพลังที่สูงมากๆทั้งที่อายุก็ใกล้เคียงกับพระเอกแต่พระเอกก็สามารถต่อสู้ได้แบบสบายๆด้วยพลังเวทที่ทำให้เขาเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วน้องของหลินจึงทำการใช้เคล็ดวิชาลับเคียวอสูรโยกและพระเอกก็ใช้ท่าไม้ตายของเขาประตูผนึกเทพซึ่งวิชาของน้องหลินเนี่ยนะครับผมก็สามารถฟาดทะลุวิชาของพระเอกมาได้ซึ่งก็ทำให้ทุกคนที่เห็นก็ถึงกับอึ้งไปเลยว่าคนจากตระกูลหลินหลักมีฝีมือที่เก่งมากๆและจากนั้นก็เกิดแรงระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นและภายใต้หมอกควันพระเอกก็ทำการใช้ทางไม้ตายที่2เคลื่อนหมุนสวรรค์โจมตีใส่น้องหลินจนถึงกับล่วงเลยทีเดียวซึ่งนั้นก็ทำให้หลินตกใจเป็นอย่างมากที่ตระกูลหลินรองนั้นมีคนที่แข็งแกร่งแบบพระเอกอยู่ด้วยแต่พระเอกก็เป็นฝ่ายชนะการประลองทำให้ลูกศิษย์ของพระเอกทุกคนก็ภูมิใจเป็นอย่างมากและปู่ของพระเอกก็แนะนำให้เขาได้รู้จักกับหลินและร่วมออกเดินทางไปภูเขาเพลิงด้วยกันและพอตกดึกพระเอกก็ทำการสูบพลังจากผลไม้ปีศาจเข้าไปทำให้เขาได้พลังรูปแบบใหม่และพระเอกก็ทำการทดสอบพลังซึ่งเขาก็พบว่ามันมีพลังที่มหาศาลมากๆและต่อมาเมื่อพระเอกและหมู่คณะเดินทางมาได้ครึ่งทางเขาก็ได้พบกับร่างทหารที่ถูกสังหารที่นี่และหลินก็บอกว่าจากนี้ไปจะเริ่มเข้าเขตอันตรายแล้วและคงมีกลุ่มโจรที่บุกมาที่นี่เหมือนกันเพื่อชิงสมบัติวิเศษไปและตกดึกพระเอกก็ถามหลินว่าเรามาช้าแบบนี้สมบัติจะถูกชิงไปแล้วหรือเปล่าหลินจึงตอบไม่ต้องเป็นห่วงข่าวลือบอกมาว่าก่อนผู้สร้างสวรรค์จะตายเขาได้ทิ้งสมบัติไว้ก็จริงแต่เขาก็สร้างผนึกเอาไว้ด้วยและมันคงไม่สามารถทำลายได้ง่ายๆตระกูลหลินหลักจึงทำการส่งคน1คนนามว่าหลินหลางเทียนเพื่อให้เขามาช่วยทำลายผนึกถึงพอพระเอกได้ยินก็ถึงกับต้องตกใจเพราะว่าเขาก็คือศัตรูหมายเลข1ของพระเอกและทันใดนั้นกลุ่มนักล่าฆ่าหัวกระบุกมาที่นี่พอดีซึ่งผู้นำของพวกโจรก็มีชื่อว่าซองเต๋าแต่ทว่าหลินเนี่ยนะครับผมก็มีฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจมากๆด้วยอาวุธวิญญาณของเธอที่ถูกตีขึ้นมาจากจอมเวทระดับสูงทำให้หลินสามารถเข้าฟาดฟันพวกกลุ่มโจรจนพวกมันแตกพ่ายอย่างรวดเร็วและพระเอกก็บอกซองเต๋าว่างั้นข้าจะรับมือกับเจ้าเองและซองเต๋าก็ทำการใช้เคล็ดวิชาลับมัดเขี้ยวเสือดาบซัดใส่พระเอกด้วยพลังมหาศาลที่ทำให้ผนึกประตูสวรรค์ท่าไม้ตายของพระเอกก็ถึงกับแตกกระจายและพระเอกนั้นก็ลงไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้นและเขาก็ได้รู้แล้วว่าจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดดูเหมือนกับว่าผู้ต่อสู้ที่มาเจ จอกับพระเอกจะมีฝีมือที่เก่งขึ้นเรื่อยๆและซองเต๋าก็เข้ามาทำการซัดพลังใส่พระเอกแบบรัวเป็นชุดพระเอกจึงทำการใช้ท่าไม้ตายใหม่ผนึกเทพแห่งเพลิงแต่ซองเต๋าก็บอกว่าพลังของเจ้าเจ๋งดีนี่แต่ก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่และทำการเดินฝ่าพลังของพระเอกเข้ามาแต่พระเอกก็ปลดปล่อยพลังขั้นสูงสุดออกมาจนทำให้ทั้งสองฝ่ายก็ถึงกับร่วงทั้งคู่และซองเต๋ามันก็วิ่งหนีไปแต่หลินก็บอกว่าถึงมันจะหนีแต่มันก็ไม่รอดหรอกเพราะพลังของพระเอกได้ทำลายลึกลงไปถึงวิญญาณของซองเต๋าและหลินก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเมื่อรู้ว่ามีพระเอกอยู่ด้วยและเช้าวันต่อมาก็ดูเหมือนกับว่าน้องหลินและพระเอกจะกลายเป็นเพื่อนกันแล้วและพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่ผนึกและพบกับคนจากหลากหลายตระกูลที่มาตั้งแคมป์กันที่นี่เพื่อรอให้ยอดฝีมือจากทุกตระกูลมาถึงเพื่อช่วยกันทำลายผนึกแต่ทันใดนั้นคู่ปรับของพระเอกลิ้นล้างเทียนก็ขี่นกไฟมาอย่างเท่ซึ่งมันก็คือนกที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเวทมนต์และคนระดับเทพก็มีรายชื่อดังนี้นะครับผมลิ้นล้างเทียนจากตระกูลพระเอกหวังหยานหวังแพนจากตระกูลหวังฉินฉีและฉินซือจากตระกูลฉินจากนั้นเหล่ายอดฝีมือก็ทำการรวมพลังกันเพื่อทำลายผนึกและเมื่อผนึกแตกทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปเพื่อชิงขุมทรัพย์แห่งพลังซึ่งพอพระเอกเข้ามานะครับผมเขาก็ได้เจอกับลูกปั้นเทพเจ้าซึ่งที่แห่งนี้นั้นก็มีทางแยกหลายทางและพระเอกก็วิ่งไปประตูบานที่5เพราะจิ้งจอกขาวนั้นจมูกดีสุดๆและพระเอกเนี่ยนะครับก็กำลังจะพังประตูจิ้งจอกขาวก็เลยบอกว่าจะใช้พละกำลังทำไมเจ้าเป็นถึงจอมเวทระดับที่3แล้วนะใช้พลังเวทดิพระเอกเนี่ยนะครับผมก็เลยทำการเปิดประตูด้วยเวทมนต์และพระเอกก็ได้พบกับยาวิเศษเพิ่มพลังหยานที่มีราคาสูงกว่าเมืองแร่ยางหยวนหลายเท่าตัวเลยทีเดียวและพระเอกก็ใช้กระเป๋าที่เขาซื้อมาเก็บยาจำนวนมากกลับบ้านแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่ใช่แหล่งพลังงานหยินที่พระเอกต้องการและจิ้งจอกขาวก็ได้พบกับวิญญาณปีศาจที่ถูกผนึกไว้ที่นี่เขาก็เลยจับมันกินเพื่อเพิ่มพลังซะเลยและเสี่ยวหยานก็กินมันเข้าไปด้วยและฉากก็ตัดมาที่หลินซึ่งเธอก็ได้เจอกับสมบัติอาวุธวิญญาณทั้ง6ชิ้นแต่ทว่าหวังแพนและลูกน้องของเขาก็มาถึงพร้อมกันพอดีหวังแพนก็เลยบอกว่างั้นมาช่วยกันทำลายผนึกและแบ่งสมบัติเท่าๆกันและหลินก็ทำการตอบตกลงแต่ทว่าเมื่อผนึกแตกหวังแพนก็ทำการโจมตีมาที่หลินเพื่อหวังจะครอบครองสมบัติวิญญาณทั้ง6ชิ้นซึ่งอาวุธของหวังแพนนั้นก็คือกรงจักรวิญญาณและทันใดนั้นพระเอกก็ตามมาเจอและเข้าไปทำการชิงสมบัติด้วยอีกคนซึ่งพระเอกนั้นก็มีความเร็วที่สูงมากและทำการไล่ตามอาวุธวิญญาณไปติดและหวังแพนก็กำลังจะแย่งมันไปจากพระเอกพระเอกจึงทำการปล่อยพลังใส่ถึงนั้นก็ทำให้มันโกรธจัดและใช้อาวุธวิญญาณเขาเล่นงานพระเอกแต่จิ้งจอกขาวก็บอกพระเอกว่าตามอาวุธวิญญาณไปทางนี้เขาจะจัดการเองและในที่สุดนะครับผมพระเอกก็เป็นฝ่ายได้อาวุธสุดเทพมาครอบครองและหวังแพนก็สัตว์พลังขั้นสุดยอดโจมตีมาที่พระเอกแต่ทว่าเขาก็ใช้อาวุธสุดเทพป้องกันเอาไว้ได้และพระเอกก็โจมตีสวนกลับไปจนหวังแพนนั้นก็ถึงกับล่วงเลยทีเดียวและลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นและพระเอกกับหลินก็แยกทางกันเพื่อค้นหาพลังหยินจนกระทั่งพระเอกเดินทางมาถึงที่เขาวงกฏพระเอกก็เลยถามกับจิ้งจอกขาวว่าเจ้ามั่นใจนะว่าเป็นที่นี่จิ้งจอกขาวจึงตอบไม่ผิดแน่จมูกของข้าดมกลิ่นไม่เคยพลาดและทันใดนั้นเขาวงกฏมันก็เคลื่อนที่เพื่อกำจัดผู้บุกรุกพระเอกเลยรีบวิ่งใส่เกี้ยมาและก็ดูเหมือนกับว่าที่กำแพงหินเหล่านี้มันจะสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของพระเอกได้ด้วยและไม่ว่าจะดูยังไงพระเอกนั้นก็ไม่มีทางรอดไปได้เลยจิ้งจอกขาวก็เลยบอกว่านี่ฟังนะวิ่งตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจกำแพงที่บิดเบี้ยวไปมาเพราะมันคือภาพลวงตาและพระเอกก็กำลังจะถูกบีบแต่ทว่าพวกเขาก็รอดตายมาได้อย่างฉิวเฉียดสุดๆและพระเอกก็กำลังดีใจที่รอดจากกำแพงมาได้แต่ทว่าพวกเขาทั้ง3ก็ตกลงไปด้านล่างและได้พบกับธรรมที่มีหุ่นหน้าตาประหลาดอยู่แต่พระเอกนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรและทันใดนั้นพระเอกก็ได้พบกับสมบัติชิ้นสุดท้ายที่มีมูลค่ามากที่สุดและทุกคนก็ต่างมาที่นี่เพื่อชิงมันไปซึ่งมันก็คือรูปปั้นมังกรหยินและจิ้งจอกขาวก็กำลังอธิบายว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พระเอกเนี่ยนะครับผมก็เมินใส่จิ้งจอกขาวเหมือนเดิมและรีบกระโดดลงไปจิ้งจอกขาวก็เลยบอกกับพระเอกว่านี่ข้าเป็นถึงหลอดผู้ยิ่งใหญ่เชียวนะเมื่อไหร่จะเลิกเมินกันสักทีพร้อมทั้งทำหน้าเซ็งนะครับผมและเมื่อพระเอกมาถึงจิ้งจอกขาวก็บอกว่าอย่าขยับเจ้าอยากตายหรือไงถ้ากระโดดลงไปในนั้นเจ้าจะถูกแช่แข็งพระเอกจึงทำการใช้พลังจิตเพื่อนำมันออกมาแต่ทันใดนั้นหุ่นเชิดที่พระเอกเจอมันก็ลุกขึ้นมาพุ่งเข้าโจมตีใส่พระเอกซึ่งมันก็ไม่ใช่หุ่นธรรมดานะครับผมแต่เป็นหุ่นที่เทพเจ้าสร้างขึ้นมันก็เลยแข็งแกร่งมากๆจนพระเอกนั้นเกือบที่จะโดนซัดกระเด็นตกน้ำไปพระเอกก็เลยใช้อาวุธเทพเพื่อเข้ามาช่วยสู้และใช้ดาบเวทมนต์โจมตีเข้าไปเต็มๆแต่ทว่ามันก็กลับไม่เป็นอะไรเลยพระเอกก็เลยใช้หอกวิญญาณแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นอะไรอีกจากนั้นนะครับผมพระเอกก็เข้าไปทำการซัดกระบวนท่าโจมตีใส่แบบไม่ยั้งซึ่งหุ่นเชิดนั้นมันก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้อย่างเท่และพระเอกก็ใช้ท่าไม้ตายผนึกเทพแห่งเพลิงซัดเข้าไปเต็มๆซึ่งหุ่นเชิดนั้นเมื่อมันโดนท่าไม้ตายของพระเอกเข้าไปมันก็เหมือนเกือบที่จะสู้แต่ก็ยังรับการโจมตีของพระเอกเอาไว้ได้แต่ทว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือแผนของพระเอกที่ใช้ผนึกแสงทำให้มันมองไม่เห็นและใช้มีดน้ำแข็งโจมตีไปที่ด้านหลังซึ่งเป็นจุดตาย ของมันและพระเอกก็ใช้ผนึกที่2โจมตีซ้ำเข้าไปจนหุ่นเชิดนั้นก็ถึงกับระเบิดและนอนหน้านิ่งเป็นผากและพระเอกก็ได้ลูกปันมาครอบครองและจากนั้นพระเอกก็ได้พบกับหุ่นเชิดอีกตัวซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นแต่มันกลับยืนเฉยๆจิงจอกขาวก็เลยบอกว่าโชคดีมากๆที่พลังของมันหมดไปแล้วแต่ถ้าพระเอกใส่พลังของตัวเองลงไปมันก็จะตื่นขึ้นและกลายเป็นทาสของพระเอกแต่การจะปลุกมันจะต้องใช้ยาวิเศษถึง 2,000 เม็ดพระเอกก็เลยบอกไปว่า 2,000 เม็ดเนี่ยนะนี่มันปล้นกันชัดๆซึ่งจิ้งจอกเขาก็บอกกับพระเอกว่ารีบๆใส่ไปเธอหน้าเชื่อข้าแล้วเจ้าจะไม่ผิดหวังแต่พระเอกเนี่ยนะครับผมก็ทำการดูดหุ่นเชิดเข้าไปในมือเพื่อเก็บมันไว้ใช้ยามฉุกเฉินจากนั้นทั้ง3ก็กำลังจะเดินทางกลับซึ่งมันจะต้องผ่านแดนลาวาพระเอกจึงบอกกับเสี่ยวหยานว่าให้รออยู่ตรงนี้เพราะเขากับปีศาจจิ้งจอกจะไปหาทางออกให้และพระเอกก็ทำการใช้พลังจิตเคลื่อนที่ผ่านลาวาแต่จิ้งจอกขาวก็บอกกับพระเอกว่าข้าสังหรณ์ใจไม่ดีเลยเหมือนกับว่ากำลังจะต้องต่อสู้ในอีกไม่ช้านี้แต่พระเอกนะครับผมก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยและท่านใดนั้นจู่ๆก็มีปีศาจงูลาวานะครับผมพุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกด้วยพลังมหาศาลที่ทำให้พระเอกนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยดูเหมือนกับว่าเหล่าเทพจะไม่ยอมให้ใครเอาสมบัติออกไปง่ายๆและพระเอกก็ต่อสู้แต่อย่างยากลำบากสุดๆเพราะว่าเขาถูกล้อมไปด้วยลาวาและพระเอกนะครับไม่รอช้าใช้ท่าไม้ตายวงแหวน3ชั้นแต่ทว่าปีศาจงูก็สูบพลังของพระเอกเข้าไปแบบสบายๆและยิงมันสวนกลับมาแต่ก็โชคดีมากๆที่พระเอกมีอาวุธระดับเทพอยู่แต่ถึงอย่างนั้นพระเอกกระโดดซัดจนกระเด็นและกำลังจะตกลงไปในลาวาซึ่งจิ้งจอกขาวก็มาดึงพระเอกไว้ได้ทันและทำการสอนพระเอกใช้อาวุธพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยใส่พลังหยวนเข้าไปในหอกวิญญาณจากนั้นมันก็เลื่องแสงออกมาพระเอกก็เลยฟาดพลังใส่ปีศาจงูจนถึงกับล่วงเลยทีเดียวแต่ทว่ามันก็สามารถสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่ว่าพระเอกจะทำลายมันไปกี่รอบมันก็ฟื้นคืนชีพกลับมาได้เสมอจนพระเอกนั้นเริ่มที่จะหมดแรงจิ้งจอกขาวก็เลยบอกว่านี่มันรอบที่10แล้วนะที่มันคืนชีพกลับมาตราบใดที่เจ้าต่อสู้ที่นี่ก็ไม่มีวันชนะหรอกใช่หัวเจ้าคิดสิเหมือนที่เขาวงกฎไงถ้ามันไม่มีทางออกก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีแต่แค่เรามองข้ามมันไปพระเอกเนี่ยนะครับผมจึงกระโดดลงไปในลาวาพอขืนสู้กับมันต่อยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ท 7 ของ Martial Universe ถ้าชอบผมก็รบกวนฝากไลค์แชร์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม